สารคดีสายลมบูรพาย้อนรอยความสัมพันธ์ไทยจีนพบกับจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกเสรีนิยมกับคอมมิวนิสต์จุดกำเนิดการทูตปิงปองปี2514นักปิงปองมาสเซอร์หนุ่มอเมริกันคนหนึ่งไปแข่งที่ญี่ปุ่นตกรถของตัวเองพอรถของนักปิงปองจีนผ่านมาก็กระโดดขึ้นไปครับหลังจากนั้นพอลงจากรถเท่านั้นแหละครับสื่อมวลชนญี่ปุ่นพากันถ่ายรูปเป็นการใหญ่สร้างกระแสจนมาถึงประเทศไทยทำให้เกิดการทูตปิงปองระหว่างไทยกับจีนและเบื้องหลังการทูตราชการลับจนนำไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนพักหนึ่งนะตอนนั้นต้องตัดคิวเลยโอ้รถตำรวจนำหน้าแต่นี่เราก็ต้องบอกทั้งฮ่องกงคุณมนัสภาพกันเก่งเป็นกองสุนยาได้ติดต่อฝ่ายอังกฤษบอกเรื่องนี้เรื่องอื่นมาอังกฤษมันก็ต้องรู้แล้วเราทำอะไรมาทุกคืนวันพฤหัสบดีและศุกร์เวลา 19:20 น.สนับสนุนการย้อนรอยโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์